บริบาลมีกรรมการสามท่านเฝ้าเพียรพระอาจารย์แย้มและอาจารย์จำนงท่านต่างตกลงช่วยหลวงพ่อเพียรรวมอีกทั้งครั้งอาจารย์จำเนียนญาติโยมต่างเวียนมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อเขียนท่านมุ่งมั่นอดทนพระคุณเหลือล้นดังคำกล่าวว่าพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อใครใครกราบไหว้บูชากล่าวถึงเขาว่าคิจกูดแห่งเมืองจันทร์คนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์พิสดารนานมาลี้ลับกังขามีในตำนานเขาคิดเนื้อชกูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นศูนย์ถิ่นสถานมีสิ่งเหลือเชื่อโปรดฟังกันแน่จะกล่าวสืบสานตำนานความเชื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาเยยันกล่าวหาว่ายหินอะไรทั้งรองเท้าเจ้าก็ไม่ถอดแล้วนอนหลับฟอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บันไดแต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่ศีรษะแตกวิญญาณไม่แยกทันนะอภัยให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเข้าไปแล้วไม่กราบไหว้จึงโดนโทษทันนะมีลมมาแรงๆมาพัดเอาร่างลอยเคว้งคว้างสาวนางนั้นชนแห่งความจริงนะหลวงพ่อเพชรเจ้าอาวาสวัดพลับเมื่อได้สดับเห็นคุณค่ายิ่งขึ้นไปสำรวจพบเป็นเรื่องจริงดังที่นายติ่งกล่าวขานมาคนที่ครอบครองพระไว้แต่ไม่ได้เป็นคนดีพระก็ไม่ช่วยYeah!
จ๊ะให้ข้าไปเอาแน่นอนพวกเจ้าจะไปไหนกันหรือข้ากับเพื่อนๆจะลงไปสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ก็คือวัดกูไม่ลึกเท่าไหร่แล้วมั้งโอ้เด็กไว้เข้าไม่ได้แล้วเอิญก็เช้าอืมจะเข้าไปได้หรือไม่เนี่ยแล้วแต่กรรมเก่าแล้วจะพาไปเมื่อไหร่อ่ะก้าวข้ามแค่เริ่มต้นเท่านั้นบ้านเข้าไปในเมืองข้าใครทำดีก็ได้ยุ่งคุณนี่เลยเลยไปในเหยียบใครบ้างนั่น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 พวกเราไม่เจตนาจะมาเมืองของพวกนายหรอกก็ดีขี่เหมือนกันไปเอ็นจึงจะหลุดทางละเมืองฮะมาดีใจจริงๆที่ได้พบรอยพระพุทธบาทเรียนไปบอกมาสิอุ้ยนึกว่าบาปมาสำนักนะมีธุระอะไรกับอาตมาเลยเป็นเจ้าวาดแทนเองก็รู้อยู่แล้วนะอาทิตย์เราไปไหนฉันก็ว่าจะไปไหว้ลอยพระบาทเหมือนกันแหละอบายมุขวัดเราอยู่ไม่มีโดนขโมยเขาจะปวดหรือเขาพระบาทหลวงเดินจริงๆเลยกรรมาได้ประจักษ์กับสายตาว่ากรรมาอยู่กรรมามีอยู่จริงเปิดตำนานเขาคิจิกุแต่เขาลูกน้อนอ่ะข้าเคยไปมาแล้วมันมีเสือสมิงลองให้ผมทำดูว่ามันจะออกจากป่านี้ได้หรือเปล่า
้ยตัวเฮ้ย